สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิถีเพื่อนเกษตรครับนี่ครับมาดูสวนมินตานะครับนี่ครับว่ามีทีเด็ดยังไงนะครับนี่โอ้โหปลาทับทิมเต็มกระชังเลยครับเนี่ยมีเดใสสวยๆจานเนาะสีดีไอ้ข้างนอกเห็นปลาแรดไหมปลาแรดก็มีปลาแรดตัวมีเนี่ยปลาแรดปั๊บปลาทับทิมปลาทับเทียนโอ้เยอะนะครับอู้ยใหญ่เลยนะปลาทับเทียนอู้เยอะมากนะครับนี่ที่ขึ้นมาอย่างนี้นะเลี้ยงเลี้ยงนกยังเลี้ยงเลยนู่นนกยังเลี้ยงเลยไหนดูนกขาวจั่วแล้วนกยังเลี้ยงเลยโอ้นกเราเลี้ยงนกนะครับอาจารย์น่ะกินกุ้งกันเพลินเลยแต่อย่ามากินปลาในนี้แค่นั้นเองโดนแน่ใช่ไหมโอ้โหนี่ครับปลาอันนี้ก็เลี้ยงไว้ขายทำอาหารหน้าร้านเราใช้ประโยชน์ในนี้แหละก็คือเอาจากนี้ไปทรัพยากรไปต้นทุนเราก็ไม่มีแล้วครับเราถึงขายได้ถูกไงคนอื่นเขาขายกันจานเป็นร้อยหรืออะไรครับของเรา60จบ60จบเราไม่มีต้นทุนเรื่องปลามากมายคือเอาจากบ่อขึ้นไปทำเลยใช่ไหมใช่ไอ้ในกระชังเนี่ยตักไปทำไอ้ข้างนอกก็ปล่อยมันไปก่อนครับโอ้ในกระชังนี่ก็คือปลานิลกับปลาทับทิมที่เอาไว้ตักขายอย่างเดียวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยกขึ้นมาได้เลยตอนนี้กระชังเล็กๆนี่นะใช่ลึกไหมครับอาจารย์นี่2เมตร2เมตรความลึก2เมตรโอ้นี่โอ้ปลาตะทีมีไซส์สวยเนาะถ้ามันลึกไม่พอมันก็ออกซิเจนจะไม่พอเดี๋ยวมันจะตายเนี่ยนี่ครับดูรอบๆครับอันนู้นก็ปลาเหมือนกันปลาอันนู้นอันนู้นพวกปลาสลิดปลาในว่าอะไรอยู่ในชุดนู้นหมดโอ้คือแยกเป็นโซนเป็นโซนใช่ไหมก็มีปะปนบ้างปลาทับทิมตอนที่น้ำมันท่วมไปหาโอ้ก็คือมันไปทางนู้นด้วยตอนนั้นท่วมหมดใช่ไหมครับนี่ท่วมหมดปลาบึกยังมีเลยปลาบึกมาจากไหนไม่ได้เลี้ยงแต่มาซื้อมาเขาซื้อมาซื้อมาเป็นแบบสีสันให้มันกินอย่างนี้แหละอย่างน้อยก็คนแถวนี้เวลาช่วงที่เขาขาดหน้าปลากันมันก็มีตัวเนี้ยเป็นต้นทุนที่เราได้มาฟรีครับอันนี้ตัวนี้ต้มยำได้เลยใช่ไหมนี่ต้มยำได้เลยโอ้ถ้าสั่งสั่งก็ถ้าเขาสั่งปลานิลตักไปต้มยำก็เนี่ยตกไปตักไปเลยตักไปเลยโอ้ง่ายๆเนาะเอาสดๆเลยครับโอ้ดูเนาะมีปลาเยอะนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเป็นกล้องสแปร์ เดินไปตรงนี้ได้ไหมอาจารย์ก็เดินไปก็จะหล่นหน่อยจะหล่นหน่อยเดินได้เนี่ยอ๋อเดินได้นะพลาดไม่เดินนี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันไปหลวมตอนที่น้ำมันท่วมไงครับเดี๋ยวลองไปเดินดูเนาะปราบปราบจะยกดูปลาไงจริงจริงแล้วโอ้กระชังนี่เนี่ยมันจะลึกไม่ถึงนะมั้งไม่ถึงแต่ก็เลี้ยงง่ายๆเอาแกลอนเลี้ยงง่ายๆเนาะโอ้ก็ขึ้นลงขึ้นลงโอ้เลี้ยงง่ายดีเนาะต้องทำอะไรยุ่งยากเนาะเอาแบบเป็นบ้านไปเอาแบบเป็นบ้านเนาะโอ้ยนี่ครับใครเดินไปตรงนี้ก็จะมีกุ้งหอยปูปลาด้วยนะอาจารย์เนาะกุ้งหอยปูปลาเวลาข้างนอกเราก็ดักกุ้งไว้ดักกุ้งไปวันหนึ่งขายสัก 2-3 ขีดก็ได้เป็นร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูกุ้งดีกว่าอาจารย์มันจะติดให้ไหมตอนนี้ดูเมื่อกี้เหรอยกไปแล้วอ่ะก็ยกไปนู่นแหละอ๋อเมื่อกี้นะยกไปทำก้อยกุ้งให้กินไงอ๋อเมื่อกี้เนาะกุ้งก็เอาตรงนี้เนาะกุ้งก็เอาจากนี่เรานะครับกุ้งก็เอาจากในตรงนี้นะครับเราเลี้ยงด้วยกันนะครับทั้งปลานิลปลาตะเพียนกุ้งหอยปูปลาครับเลี้ยงนกด้วยนะครับนกบินอันนี้ซื้อนกมานี่ตัวเท่าไหร่จานนี่ซื้อมาแพงอยู่ใช่ไหมถ้าเอาทุ่งในนาเป็นแรกอ่ะดูครับเลี้ยงแบบอิสระเลยเนาะโอ้จะมาก็มาจะไปก็ไปมองดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเขาพึ่งพากันไม่ต้องไปห่วงน่าจะเริ่มเข้าได้เนี่ยโอ้เพิ่งเอาไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีเอาไว้อย่างนี้เนาะโอ้อันนี้เพิ่งเก็บไปแล้วพอดีเอาไปทำกับอาหารแล้วนะครับใช้อาหารกุ๊กอาหารกระดูกนี่แหละเพิ่งจะเก็บไปก็พรุ่งนี้เช้าอ่ะก็ไปดูก้อยกุ้งเสริมเอา ไปดูก้อยกุ้งเสริมเอานะ
ยกไปอันนี้ไม่ต้องยกมั้งยานถ้าดูเฉยๆดูเฉยๆมีต้องแดงๆอ๋อนี่ดูอันนี้ยังเข้าก็วันนึงก็จะได้อยู่ประมาณ 3-4 ก็ถ้วยถ้าขายอ่ะขายได้ประมาณ4ถุง4ถุงก็ถุงละ50โอ้โหก็ได้แล้ว200 200แค่นี้เนาะใช่เนี่ย2อันเนี่ยซื้อมาอันละ35บาทแต่ทำเงินให้เป็นเกือบ 3-4 พันแล้วไอ้ตัวนี้เนาะไอ้ตัวนี้ง่ายๆเนาะและแถมกินกันเองโอ้เลี้ยงนกด้วยดิเห็นไหมธรรมชาติโอ้พึ่งพาใช่ไหมอาจารย์โอ้ดูกินยุบยับยุบยับไปดูก็นั่นแหละโอ้โหเนาะก็เราต้องแลกด้วยกุ้งทั้งนาล่ะใช่ไหมใช่เราถึงจะได้เห็นมันเป็นฟาร์มเลยอันนี้คือฟาร์มนกกระยางที่แรกตัวนี้ทำนาใช่อันนี้ทำนาทำนาพอทำนาแล้วน้ำมันท่วมไหมใช่ไหมอาจารย์น้ำมันท่วมปีแล้วก็ได้ข้าวนิดเดียวเองก็เลยเป็นเลี้ยงปลาไปเลยเลี้ยงปลาหรือปลาธรรมชาติหรือปลามาปล่อยก็ทั้งธรรมชาติด้วยแล้วปลาปล่อยด้วยแต่เราจะเน้นเอามาปล่อยหน่อยเพราะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรธุรกิจหน่อยมันจะได้ไซส์ได้อะไรครับผมถ้าธรรมชาติเราก็มันจะได้น้อยไงครับผมพอปลาหมดเราก็เลี้ยงนกใช่แต่กุ้งเนี่ยเอามาปล่อยแค่ไม่เท่าไหร่หรอกบางทีเรามาปล่อยโลนึงเนี้ยมันขยายปุ๊บกุ้งตัวนี้นะที่คือเท่าที่ขายกุ้งมาได้เนี่ยบอกตรงว่าประมาณเกือบ20โลได้กุ้งตัวนี้นะทั้งหมดเนี่ยโลเท่าไหร่ถ้าตีเป็นกิโลเท่าที่จับก็ขายโลเราขายขีดละ30อ่ะโลก็300โลละ300 20โลจับแบบเล่นๆนะเก็บวันละ2ครั้งก็นี่ครับสวนมินตานะครับมีอะไรที่คุณไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีอะไรที่มันนอกจากผลไม้แล้วยังมีอาหารการกินแบบสมบูรณ์นะครับเงียบๆจะมีเงียบๆจะมีนะครับนี่กล้วยก็มีนะครับผลไม้ทุกอย่างนะครับก็อยู่พอเพียงจริงๆครับอยู่แบบพอเพียงพึ่งพาใส่กันใช่ไหมอาจารย์สวนเลี้ยงเราสวนเลี้ยงเรา